จริงๆไม่แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะแต่หากต้องการดื่มจริงๆผู้หญิงควรไม่เกิน1ส่วนต่อวันผู้ชายไม่เกิน2ส่วนต่อวันค่ะโดย1ส่วนเทียบเท่ากับเบียร์1กระป๋องหรือวาย1แก้วครึ่งนอกจากนี้หากผู้ป่วยต้องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรรับประทานอาหารร่วมด้วยเพื่อป้องกันภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะแต่ควรระวังไม่รับประทานอาหารประเภทกับแก้มหรือคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปเพราะจะไปเพิ่มระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ค่ะ